อนแล้วไม่เวิร์กเลย5 4 3 2 1สวัสดีค่ะพบกับช่องพีชปณิชาค่ะวันนี้ในช่วงของ One Day Challenge เราจะมาเป็นสตรีมเมอร์ครั้งแรกใน1วันเล่นเกมโชว์แล้วก็เหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้พูดไปอย่างที่แบบเกมเมอร์เขาเล่นกันหรือเขาทำกันมันจะเป็นยังไงแล้วก็เรามาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในวันนี้ต้องเล่าก่อนว่าเป็นคนเล่นเกมโคตรกากเล่นเกมไม่เป็นเลยแบบไม่เล่นเกมอ่ะไม่เล่นเกมคือว่างก็ไม่ได้เล่นเกมว่างก็ทำอย่างอื่นอะไรมาดูกันว่ามันจะสนุกไหมแล้วก็จะเป็นยังไงกันบ้างเกมวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันนะเป็นเกมแบบยอดฮิตมากในช่วงนี้เพิ่งมาเลยชื่อเพลงไม่ชื่อเพลง ชื่อเพลงว่าคอยให้คำปรึกษาไม่ใช่ชื่อเกมว่าwarmmate.io มันจะเป็นเกมที่แบบเหมือนเป็นเกมงูใช่ไหมแล้วก็จะกินไปเรื่อยๆคือเราต้องรอดชีวิตอย่าไปชนอะไรประมาณนี้มาลองเล่นกันดูแล้วกันตื่นเต้นวะขอสร้างแอคเคาท์ก่อนนะเป็นพีทเลิฟซีเอ็มต้องย้อนความก่อนเพราะว่าสมัยก่อนอะเราเป็นคนแบบตั้งชื่อเมลคือแบบว่าไม่รู้จะชื่ออะไรก็คือต้องเป็นนามแฝงใช่ไหมเราก็จะเป็นพีทเลิฟซีเอ็มซีเอ็มคืออะไรก๊อปไมค์ก๊อปไมค์อยู่กับเราทุกที่ค่ะเราก็เลยเอาชื่อนี้มาประดับในวันนี้ก่อนละกันมาทำไงต่อวะ Play at guest เหรอวันนี้อุ๊ยอ๋อเอ้ยเอออ้าวแป๊บนึงอันนี้คือเล่าโดนกินเลยแม่งเลยคอนแกตูเลจันจ้ะไม่ถึงกี่วิก็ไม่รู้อ่ะได้162คะแนนเห็นไหมกากจริงๆบอกเลยว่ากากขอตั้งสติก่อนโอเคภารกิจมิชชั่นของเราวันนี้คือเราต้องกินไปเรื่อยๆเราจะกินไปอย่างเรื่อยๆเรายังจะไม่ไปกินไอตัวอีหนอนตัวใหญ่อะไรใดๆนะเราจะกินของเราไปอย่างสโลไลฟ์กินขนมเจอขนมก็กินเนี่ยเจอลูกกวาดก็กินอันนี้อะไรวะเฮ้ยให้ตัวยาวขึ้นกินหมีกินหมีกินครัวซองเฮ้ยแต่ก่อนเราเคยสงสัยเว้ยว่าแบบครัวซองกับคอซองอ่ะเป็นอะไรกันซึ่งก็โตมาเพิ่งรู้ว่าครัวซองมันก็คือครัวซองนะคอซองมันคือที่ตรงคอไงตอนแรกเราก็คิดว่าทำไมครัวซองมันไปอยู่ที่คอซองวะคือเราชอบสงสัยคำอะไรที่มันเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นคอนดิชเนอร์กับแอร์คอนดิชเนอร์เงี้ยมันเป็นอะไรกันวะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกันไงมันก็แค่คนละคำแต่แบบสอดคล้องกันยังไงอะไรเงี้ยขอกินไปเรื่อยๆก่อนนะคะขอเก็บสะสมตัวยาวเดี๋ยวคือเราอ่ะต้องห้ามชนมันใช่ไหมแต่มันอ่ะชนเราได้แล้วเราถึงค่อยกินมันเราขอกินของเราเฮ้ยเราขอกินของเราไปเรื่อยๆก่อนละกันโอ้ใหญ่ๆเต็มเลยอ้าเดี๋ยวต้องห้ามโดนเอ็นริมนั้นด้วยใช่ป่ะเฮ้ยทำไมมันอืดขึ้นอ่ะถ้าตามแบบวิเคราะห์ตามสรีระก็คือหมายถึงว่าตัวยาวขึ้นน้ำหนักเยอะขึ้นก็เคลื่อนที่ได้ช้าลงป่ะเฮ้ยสนุกดีว่ะถ้ามันแบบพอรอดชีวิตปุ๊บอะมันก็เหมือนเราอยากทำให้มันอยู่รอดไปเยอะๆป่ะเฮ้ยแกทำไมมันมาตรงนี้เยอะอะมันมีฟังก์ชันของมันป่ะเนี่ยอันนี้ปลดล็อกอะไรอะเก็บให้หมดอันที่มันดูใหญ่ๆเฮ้ยมันมีเรดาร์เหรอเรดาร์คืออะไรอ๋อเรดาร์ขมือขมือของได้เยอะขึ้นขอเรียกเกมนี้ว่าอีงูตะกะมันกินเยอะตลอดเลยอะมันจะมีคะแนนอยู่มุมขวาได้นะอ๋อมีคะแนนอยู่มุมขวาไหนวะอ๋อนี่ไง 2,000 เองโหเขาเล่นกันได้เป็นอะไรอะแสนเหรอเล่นกันกี่วันเนี่ยอะไรนะเราต้องทำให้มันมาชนเราเหรอใช่แล้วต้องทำยังไงอะก็ไปบังหน้ามันบังหน้ามันแบบไปฝังมันในฝังไปแบบยั่วๆมันเหรอสมมุติเราอยากจะกินอีตัวนี้ทำไงอะนี่ต้องมาอย่างนี้เหรออ่าต้องให้หัวมันไม่โดนเราไม่โดนหัวใช่ป่ะเอ้ยหัวมันไม่โดนเราต้องให้มันมาอ้าเริ่มมันนี่ไงให้มันมาชนให้มันมาชนมาชนดิโอ้ยนี่มันเป็นลายชงลายธงชาติไทยด้วยเนี่ยนี่มาชนชั้นมาชนชั้นเด้อ้าวไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงต้องให้มันชนเราใช่ป่ะอ้าอุ้ยอาชิบหายโดนกินเลยอ่ะ 2,348 นะคะรอบที่นานมากเหมือนกันได้แค่ 2,000 จะไปสู้อะไรกับคนเป็นล้านโหที่หนึ่งเหนื่อยแล้วอ่ะแค่ 2,000 เนี่ยไม่เอาเราจะต้องสู้ลองเปลี่ยนแผนบ้างจะไม่รอกินเยอะๆแล้วเราจะต้องเป็นฝ่ายลุกบ้างเมื่อกี้สโลไลฟ์ไปหน่อยนี่ไงอีงูอีงู
ให้มันมาชนเราโดนกินเลย งูสายลุ้งใจร้ายนี่ก็คือจะทำให้เห็นอีกมุมนึงนะคะเวลาเราเล่นเกมจะเป็นคนแบบนี้ เป็นมุมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนี่อุ๊ย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 พื้นที่นี่ที่นี่อ้าจะให้มันมาชนเราอ่ะดูดิมันกินเราหมดเลยอ่ะเราต้องใจเย็นเว้ยเราเป็นคนต้องใจเย็นเดี๋ยวเราอาจจะกินไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราอ่ะค่อยสะสมความตัวใหญ่แล้วค่อยไปกินคนอื่นบ้างหัวร้อนแล้วไม่เวิร์กเลยฉันจะไม่ยุ่งกับพวกเธออย่ามายุ่งกับฉันอ้าวมันเยอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันทิ้งไว้ให้กินอ่ะมันโวยวายจังวะสะสมไปก่อนเนาะใจเย็นๆเพิ่งไปลุกเขาพร้อมก่อนค่อยไปลุก3 days laterเราว่านะมันทำให้เราฝึกการ movement เพื่อที่จะกินใช่ป่ะเหมือนเป็นการฝึกสนามก่อนที่เราจะไปยั่วอีงูตัวอื่นนะแล้วค่อยให้มันมาชนเราเหมือนแบบฝึกมือไว้ก่อนช่วยเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแบบในการแบบชวบชวบตัวเริ่มยาวแล้วถ้าเราตัวยาวมันก็มาชนเราได้มากขึ้นไงอีงูลายแมวหูตัวยังใหญ่ขอตั้งมิชชั่นก่อนโอ้ยเมื่อกี้ 2,000 ใช่ไหมเอาสัก 5,000 ก็หรูแล้วบอกเลยเล่นให้ได้ 5,000 คะแนนอุ้ยคูณ10โอ้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 งูตัวยังใหญ่อันนั้นก็ได้อุ้ยเดี๋ยวไหนก็กินไปเรื่อยๆแล้วกันถึงเย็นน่ะสตรีมเมอร์เขาคุยอะไรกันบ้างอ่ะไปเรื่อยไปเตื่อยไปมาอุ้ยงูสีแชมพูมาแล้วตัวมันใหญ่ป่าววะว้าวนี่มันต้องมาชนฉันดิแกต้องมาชนฉันนี่ต้องไปยั่วๆมันใช่ป่ะเนี่ยต้องเอาหางยาวๆไปยั่วมันแต่เราเนี่ยห้ามไปโดนมันนะโอ้เสียวอ่ะกลัวพวกรู้กันกลัวตายก็คือตอนเล่นเกมนี่แหละชีวิตจริงไม่เคยกลัวตายเลยนะเนี่ยอีตัวเนี้ยอยากจะกินอีตัวนี้บ้างอ่ะฉันต้องทำไงก็สปีดบังมามาชนดิมาชนเฮ้ยนี่เราจะลุกมันแล้วนะตื่นเต้นวะเฮ้ย 1,700 เองอะต้องเอาให้ได้ 5,000 เราจะเป็นเชิงลุกบ้างนะเฮ้ย 1,800 ละเราจะสู้อีหัวใจชมพูนี้เราต้องทำให้ได้ชนเราอะเฮ้ยถ้าเราทำให้มันชนเราเราก็ได้กินตัวใหญ่ใช่ปะใครจะไปกล้าวะต้องกล้าหน่อยดิอีตัวเล็กมาเร็วมาชนฉันนี่ไปเบียดมันเหรอเบียดเล่นมาต้องผ่านอะโดนอีตัวเล็กกินเลยอะ 1,800 อะเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยแล้วเมื่อกี้นะคะแนนของเราที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยประมาณ 2,000 กว่า 5,000 ของเราเนี่ยมิชชั่นเราไม่สำเร็จจริงๆเราว่าไม่ยากว่ะแล้วก็ต้องเล่นนานๆจนคล่องมือแล้วก็น่าจะต้องมีความกล้ามากกว่านี้ที่จะต้องไปทำให้อีงูมันมาชนเราให้ได้แต่เรายังเป็นคนแบบอยู่ในเซฟโซนอ่ะกินไปเรื่อยๆมันก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยอะไรเงี้ยโอเควันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์เล่นเกม warmmate.io ครั้งแรกสนุกอ่ะรู้สึกแบบมีอะไรขึ้นมาในชีวิตเหมือนกันรู้สึกว่าการเล่นเกมไม่สนุกเหมือนกันถ้าเวลาเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันฝึกทักษะด้วยนะใครอยากไปลองเล่นก็ลองเข้าไปดูกันนะจะเป็นยังไงกันก็แฮปปี้กันละกันเล่นไปขำๆวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนยังไงอย่าลืมกดติดตามช่อง Peach ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้ไปละถือว่าเป็นสตรีมเมอร์ที่ไม่กล้าเลย Peach Banisha.